ไม่มีแสงแดดทำให้แลดูครึ้มเยือกเย็นลมเหนือที่เริ่มจะพัดในเดือนตุลาคมหยุดนิ่งในวันนั้นแม้แต่ใบไม้สักใบก็ไม่มีกระดิกเสียงนกเล็กๆที่เคยร้องอยู่ตามพุ่มไม้ก็เงียบหายธรรมชาติทั่วทั้งกรุงเทพดูเหมือนจะแสดงความโศกสลดความวิปโยคอันยิ่งใหญ่
ระคุณนะคุณนะแก่นะพ่อ